สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับคลิปวิดีโอนะคะที่จะแนะนำวิธีการใช้งานนะคะโปรแกรม The Geometer Sketchpad นะคะผ่านการสร้างชิ้นงานต่างๆคลิปที่จะมานำเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับรูปนะคะที่สร้างมาจากเมนูการแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นการย่อขยายการทำซ้ำนะคะหรือว่าจะเป็นการหมุนนะคะลักษณะรูปก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะวิธีการสร้างรูปนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเรามาติดตามรับชมกันได้จากคลิปนี้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะสร้างรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามา1รูปนะคะก็มาที่เครื่องมือสร้างส่วนของเส้นตรงนะคะสร้างส่วนของเส้นตรงขึ้นมา1เส้นนะคะขออนุญาตปรับขนาดนะคะเป็นขนาดแบบทินนะคะแล้วก็ขอเป็นสีดำนะคะขออนุญาตเรียกชื่อนี้กับชื่อนี้นะคะกำหนดชื่อนิดนึงนะคะมีจุด A กับจุด B นะคะเราจะกำหนดจุด A นะคะเป็นจุดหมุนโดยการดับเบิลคลิกที่จุด A นะคะแล้วก็หมุนนะคะส่วนของเส้นตรงกับจุด B นะคะไปที่เมนูการแปลงเลือกหมุนนะคะหมุนด้วยมุม120องศานะคะก็จะได้จุดใหม่นะคะจากนั้นนะคะเราไปที่จุดใหม่ที่เราสร้างนะคะดับเบิลคลิกนะคะเลือกส่วนของเส้นตรงแล้วก็จุด A นะคะทำการหมุนอีก1ครั้งนะคะทำการหมุนด้วยมุมเท่าเดิมคือ120องศานะคะสมมติว่าจุดนี้เป็นจุด4จากนั้นนะคะสร้างส่วนของเส้นตรงนะคะเชื่อมระหว่างจุด C กับจุด B นะคะโดยใช้เครื่องมือสร้างส่วนของเส้นตรงนะคะลากเส้นเชื่อมนะคะระหว่าง2จุดนี้นะคะจากนั้นเราจะกำหนดส่วนของเส้นตรง BC เนี่ยเป็นเส้นสะท้อนโดยการดับเบิลคลิกนะคะแล้วก็สะท้อนตรงนี้นะคะสะท้อนส่วนของเส้นตรง3เส้นนี้กับจุดอีก2จุดนี้นะคะไปที่เมนูการแปลงเลือกสะท้อนนะคะเราก็จะได้รูป6เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าออกมาแล้วนะคะจากนั้นทำการซ่อนเส้นสะท้อนตรงนี้ไปนะคะโดยการเลือกของส่วนของเส้นตรงแล้วก็ Ctrl Hนะคะขออนุญาตเอาชื่อออกก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราจะทำการสร้างสามเหลี่ยมบนด้านทั้ง6ด้านของรูปหกเหลี่ยมนี้นะคะโดยการสร้างส่วนของเส้นตรงมาใหม่อีก1เส้นนะคะเพื่อให้ง่ายขออนุญาตตั้งชื่อแล้วกันนะคะนะคะสมมติว่าจุดนี้นะคะคือจุด C กับจุด D นะคะเราจะหมุนส่วนของเส้นตรงนี้กับจุด D นะคะเพราะนั้นเรากำหนดจุด C เป็นจุดหมุนนะคะเลือกส่วนของเส้นตรงพร้อมกับจุด D ไปที่เมนูการแปลงเลือกหมุนนะคะครั้งนี้เราจะหมุนด้วยมุม60องศานะคะจากนั้นสร้างเส้นเชื่อมระหว่างจุด2จุดนี้เราจะได้ในลักษณะนี้นะคะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะสร้างพารามิเตอร์ใหม่ขึ้นมา1ค่านะคะไปที่เมนูจำนวนเลือก New Parameter นะคะพารามิเตอร์ตรงนี้นะคะกำหนดเพื่อใช้เป็นอัตราส่วนสำหรับการย่อขยายนะคะขออนุญาตกำหนดเป็น 0.95 กดตกลงนะคะจากนั้นเราก็กำหนดจุด C เป็นจุดศูนย์กลางของการย่อขยายโดยการดับเบิลคลิกนะคะไปเลือกที่จุด D นะคะไปที่เมนูการแปลงเลือกย่อขยายนะคะเราจะย่อขยายด้วยอัตราส่วนตรงนี้นะคะก็เอาเมาส์ไปคลิกเลือกเลยนะคะก็จะได้อัตราส่วนได้จุดใหม่ๆที่มันอยู่ใกล้ๆกับจุด D ตรงนี้นะคะจากนั้นขออนุญาตตั้งชื่อจะได้เรียกถูกนะคะจากนั้นนะคะเราจะกำหนดจุด D เป็นจุดศูนย์กลางของการย่อขยายโดยการดับเบิลคลิกนะคะที่จุด D แล้วก็ไปที่จุด F นะคะย่อขยายด้วยอัตราส่วนเดิมก็คือ T1 ย่อขยายนะคะจากนั้นนะคะเลือกจุด C กับจุด D นะคะไปที่เมนูการแปลงเลือกทำซ้ำนะคะเราจะส่งจุด C ไปจุดที่อยู่ใกล้ๆจุด D ตรงนี้แล้วก็ส่งจุด D ไปจุดที่อยู่ใกล้ๆจุด F ตรงนี้นะคะไปที่โครงสร้างนะคะเลือกทำซ้ำเฉพาะภาพไม่เอาจุดกดทำซ้ำนะคะจากนั้นก็เพิ่มจำนวนการทำซ้ำนะคะโดยการกดเครื่องหมายบวกหรือกดเครื่องหมายลบเมื่อต้องการจะลดจำนวนการทำซ้ำนะคะ
ได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นขออนุญาตเอาชื่อออกนะคะแล้วก็ซ่อนจุดตรงนี้นะคะซ่อนจุด3จุดตรงนี้นะคะกด Ctrl H นะคะเราจะเก็บทั้งหมดตรงนี้นะคะเป็นเครื่องมือกำหนดเองก็ select เลือกทั้งหมดนะคะไปที่เครื่องมือกำหนดเองนะคะแล้วก็เลือกสร้างเครื่องมือใหม่นะคะเครื่องมือนี้นะคะก็อาจจะใช้ชื่อง่ายๆนะคะทำซ้ำรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ากดโอเคนะคะจากนั้นอันนี้เราไม่ได้ใช้แล้วก็สามารถลบทิ้งไปได้นะคะเก็บอัตราส่วนนี้ไว้ทีนี้เราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าบนด้านทั้ง6ด้านตรงนี้นะคะก็มาที่เครื่องมือกำหนดเองนะคะและเราก็เลือกเครื่องมือเมื่อกี้นะคะทำซ้ำรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะทำการสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าบนด้านทั้ง6ด้านของรูปหกเหลี่ยมค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะเราจะทำซ้ำนะคะรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าภายในช่องว่างตรงนี้นะคะภายในรูปหกเหลี่ยมตรงเนี้ยเราจะสร้างเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าแบบทำซ้ำนะคะกำหนดอัตราส่วนสำหรับการทำซ้ำนะคะไปที่เมนูจำนวนนะคะเลือกพารามิเตอร์ใหม่นะคะขอกำหนดอัตราส่วนตรงนี้สักเท่าไหร่ดีนะอ่ะ 0.06 นะคะอ่ะ 0.06 ประมาณนี้จากนั้นกำหนดจุด A นะคะเป็นจุดศูนย์กลางของการย่อขยายโดยการดับเบิลคลิกนะคะแล้วก็เลือกจุด B นะคะไปที่เมนูการแปลงเลือกย่อขยายนะคะเราจะย่อขยายด้วยอัตราส่วนตัวใหม่ที่เราสร้างคือ T2 ก็นำเมาส์ไปคลิกนะคะ T2 กดทำซ้ำนะคะจากนั้นดับเบิลคลิกที่จุด B นะคะเพื่อเป็นการกำหนดจุดศูนย์กลางของการย่อขยายนะคะแล้วก็มาเลือกจุดตรงนี้นะคะจุดตรงนี้ทำการย่อขยายไปที่เมนูการแปลงเลือกย่อขยายด้วยอัตราส่วนเดิมนะคะทำซ้ำนะคะจากนั้นนะคะเลือกจุด A กับจุด B จุด A นะคะกับจุด B ไปที่เมนูการแปลงเลือกทำซ้ำนะคะเราจะส่งจุด A ไปไหนเราจะส่งจุด A ไปจุดที่อยู่ข้างๆตรงนี้นะคะแล้วจุด B เราส่งไปไหนก็จุดที่อยู่ข้างๆตรงนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะเราเลือกทำซ้ำเฉพาะภาพไม่เอาจุดนะคะกดทำซ้ำเพิ่มจำนวนการทำซ้ำนะคะโดยการกดเครื่องหมายบวกหรือว่าถ้าต้องการลดจำนวนการทำซ้ำก็กดเครื่องหมายลบนะคะบนคีย์บอร์ดของเรานะคะโอเคย่อรูปหน่อยแล้วกันจะได้ไม่ใหญ่เกินไปประมาณนี้นะคะจากนั้นเราจะซ่อนสิ่งที่เราไม่ต้องการแสดงก็คือจุดทั้งหมดนะคะก็เลือกเครื่องมือลงจุดนะคะกด Ctrl A นะคะถ้าเราอยากเก็บจุดนี้ไว้ใช้ในอนาคตนะคะเผื่อเราอยากจะปรับขนาดก็ทำปุ่มซ่อนแสดงค่ะนะคะเราลองปรับนะคะลองปรับค่าพารามิเตอร์ T1 กับ T2 นะคะเช่นเราลองปรับอันนี้ลองเปลี่ยนอัตราส่วนตัวนี้นะคะโดยการกดเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบนะคะนี่นะคะหรือเราจะเปลี่ยน T2 นะคะเราลองเปลี่ยน T2ก็จะเกิดภาพลวดลายที่แปลกตาขึ้นเห็นไหมคะถ้าเราอยากเพิ่มจำนวนการทำซ้ำก็สามารถใช้เครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบบนแป้นคีย์บอร์ดของเราได้นะคะนี่ก็เป็นอีก1ลวดลายนะคะแล้วก็วิธีการสร้างก็ยังคงคล้ายๆเดิมเพียงแต่ว่าเรานำรูปสามเหลี่ยมนะคะมาผสมกับรูปหกเหลี่ยมมันก็จะได้ลวดลายใหม่เกิดขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ที่ช่องหนูเป็นเด็กดีนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดนะคะหากมีคลิปใหม่ๆนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ